Thailand Mobile Expo 2012 Showcase 4-7 ตุลาคมศูนย์ประชุมสิริกิติ์สวัสดีค่ะมาพบกับ IT 24ชั่วโมงกับเอิ้นปานระพีเพื่อรู้ทันเทคโนโลยีเตรียมพร้อมก้าวสู่สากลกันนะคะในตอนก่อนๆเราก็ได้ทราบคำตอบกันไปแล้วนะคะว่าเราจะข้ามจาก 2G ไปเป็น 4G เลยนั้นคงไม่ได้และ 3G ก็กำลังจะประมูลกันแล้ว16ตุลาคมนี้คำถามต่อไปก็คือแล้ว 4G ล่ะจะมาเมื่อไหร่เพราะว่า 3G เนี่ยก็รอกันนานหลายปีเหลือเกินแล้วอย่างนี้ 4G จะต้องรอนานอย่างนี้อีกไหมจะทำควบคู่กับ 3G ไปเลยได้หรือเปล่าในเรื่องนี้พันเอกดร.เศรษฐพงษ์มลิสุวรรณรองประธานกสทช.และประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมได้เล่าให้ฟังไว้แบบนี้นะคะว่าตอนนี้กสทช.ได้ทำสเปกตรัมโรดแมปเอาไว้แล้วคอยดูว่าจะมีคลื่นอะไรหมดอายุสัมปทานเมื่อไหร่ก็จะได้นำคลื่นเหล่านั้นกลับมาซึ่งในเดือนกันยายนปี56ปีหน้านี่แหละค่ะก็จะมีผู้ประกอบการที่หมดอายุสัมปทานคลื่น 1,800 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งก็เป็นคลื่นที่ใช้ทำ 2G กันอยู่ในตอนนี้และจะต้องคืนคลื่นดังกล่าวซึ่งคลื่น 1,800 เมกะเฮิรตซ์นี้ล่ะค่ะที่กสทช.ก็จะนำกลับมาเปิดประมูลเพื่อทำ 4G ได้ทีนี้ถามว่าแล้วจะประมูลกันสักเมื่อไหร่ก็คาดกันไว้ว่าราวๆเมษายนปีหน้านี้แล้วล่ะค่ะถึงแม้คลื่น 1,800 เมกะเฮิรตซ์ที่ว่านี้จะหมดอายุสัมปทานแล้วก็เอกชนจะคืนคลื่นในกันยายนปีหน้าแต่ก็ประมูลกันไว้ก่อนได้นะคะจะได้ทราบว่าเมื่อคลื่นนี้คืนมาแล้วใครจะเป็นผู้รับช่วงต่อไปค่ะขณะนี้เรามีอนุกรรมการรถแมปมีการเริ่มดำเนินการแล้วเกี่ยวกับ 4G ใช่แล้วเตรียมการเอาไว้แล้วค่ะเพียงแต่คลื่นยังไม่ถึงยังมาไม่ถึงเราเพราะว่ายังเป็นเจ้าของของบริษัทที่เป็นสัญญาสัมปทานค่ะก็ต้องรอเดี๋ยวพอได้คลื่นคืนกลับมาเราก็จะเริ่มประมูลเริ่มประมูลแล้วเราก็จะสามารถที่จะพัฒนาควบคู่กันไปได้กับ 3G ถูกต้องครับงั้นอย่างนี้ปีหน้าเนี่ยเราก็คงจะได้เห็นโอเปอเรเตอร์ต่างๆเริ่มทำ 4G กันแล้วไหมคะแน่นอนตอนนี้ก็มีการทดลองมีขออนุญาตทดลองอยู่นะครับเทคโนโลยีมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ประมูล 3G เนี่ยจะกลายเป็น 4G ในอีก2ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นคลื่นเนี่ยเป็นถนนรถจะวิ่ง 3G 4G 2G วิ่งได้หมดก็เป็นนั้นว่าเมื่อประมูลคลื่น 3G กันเสร็จในปลายปีนี้ต้นปีหน้าก็จะได้เห็นการประมูลกันอีกครั้งเป็นการประมูลคลื่นในย่านความถี่ 4G นั่นเองนะคะแล้วเมื่อได้คลื่นมาแล้วก็สามารถพัฒนา 4G ควบคู่ไปกับ 3G ได้เลยค่ะก็แปลว่าในปีหน้าก็มีแนวโน้มนะคะที่เราจะได้เห็นผู้ประกอบการหรือว่าโอเปอเรเตอร์เริ่มลงทุนทํา 4G กันบ้างแล้วสําหรับเรื่องราว 3G 4G ที่เรากล่าวไปกันวันนี้นะคะติดตามอ่านเพิ่มเติมกันได้ที่เว็บไซต์ของรายการสวัสดีค่ะ